ใครที่กำลังเนี่ยมีปัญหาอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างนะอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนเยอะดูพี่คนนี้มีโต๊ะเดียวเนี่ยนะสามารถเปิดขายผัดไทยได้ด้วยนะฮะแล้วก็ขายดีอีกด้วยครับพาคุณผู้ชมมาไปที่บริมถนนมิตรภาพฝั่งขาออกนะฮะก่อนถึง3แยกเรือนแพสักประมาณ500เมตรครับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับไปพบกับร้านผัดไทยตั้งโต๊ะฮะเปิดขายได้ไม่นานครับแต่ลูกค้าก็ให้การตอบรับดีมากๆนะครับเพราะว่าผัดไทยที่นี่เป็นผัดไทยสไตล์โบราณฮะดั้งเดิมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยแต่มาขายที่พิษณุโลกนะครับจุดเด่นเขาบอกแบบนี้ฮะเส้นเหนียวนุ่มนะฮะผัดกับซอสมะขามเคี่ยวแล้วก็ใช้ไข่เป็ดเท่านั้นพอเอาไข่เป็ดตอกลงไปปุ๊บก็ยังมีการโรยด้วยกุ้งฝอยแดงครับใครได้ทานหลายคนก็ติดอกติดใจแล้วก็โดยเฉพาะราคาขายก็ไม่แพงด้วยนะฮะห่อละ30บาทล้นห่อแบบนี้ทะลักแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าของร้านครับหรือว่าคุณพิมพ์สุภักจีนด้วงครับบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเปิดร้านตัดผมมาก่อนนะครับอยู่แถวสนามกีฬากลางในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับเจอสถานการณ์โควิดฮะไม่ค่อยมีลูกค้ามาตัดไงเพราะเขาห้ามมาตัดใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหมก็เลยตัดสินใจฮะผันตัวเองลองมาขายผัดไทยดูนะครับส่วนชื่อร้านผัดไทยตั้งโต๊ะนะฮะก็เริ่มมาจากเนี่ยมีโต๊ะตัวเดียวไงบางคนบอกว่าจะลงทุนทำอะไรเนี่ยต้องใช้เงินมากให้ดูข่าวนี้ก่อนเนี่ยมีโต๊ะเดียวก็สามารถลงทุนขายผัดไทยได้นะครับซึ่งสูตรผัดไทยก็เรียนมาจากญาติพี่น้องที่เคยขายก่อนหน้านี้นะครับก็มาปรับปรุงสูตรจนลงตัวนะฮะและแต่ละวันเนี่ยใช้เวลาขายเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะถึงจะเก็บร้านนะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปทำงานร้านตัดผมนะฮะในช่วงเช้าของวันต่อไปอ๋อเรียกได้ว่าตอนนี้ตัดผมละสถานการณ์เริ่มเปิดให้มาตัดใช่ไหมผัดไทยก็ขายเป็นอาชีพเสริมนะครับสนใจฮะไปชิมกันได้ครับร้านผัดไทยตั้งโต๊ะนะฮะฝั่งขาออกนะฮะก่อนถึง3แยกเรือนแพ500เมตรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโทรไปก่อนก็ได้นะฮะ080-054-4289นะฮะหน้าตาน่าทานมากใช่ฮะนี่ก็ทุกวิกฤตมันมีโอกาสไงถูกต้องค่ะไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะเลยนะคะโต๊ะตัวเดียวตั้งขายแบบนี้ก็หารายได้ได้แล้วนะคะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ